สุชาติจะมาทดลองแผนเกี่ยวกับการแกล้ง AI ให้คิดว่าเราเล่นเพียงแค่10ตัวนะคะก็คือหลายๆครั้งนะฮะที่ทีมเราโดนใบแดงแล้วเหลือ10ตัวเนี่ยแต่กลับมักเล่นดีกว่า11ตัวอีกนะครับหลายๆท่านคงเจอนะเอ้าโดนใบแดงเอ้ากลับเล่นดีเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะมาลองใช้ทดลองเรียกว่าทดลองดีกว่าทดลองว่าหลอกให้ AI คิดว่าผมเล่นแค่10ตัวนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเกมระหว่าง Newcastle ที่ผมคุมอยู่กับ Racing Club จากอาร์เจนตินานะครับเป็นถ้วย Intercontinental นะฮะซึ่ง Racing Club เนี่ยผมเจอมา3ครั้งแล้วเป็นทีมที่แกร่งมากๆนะครับเสมอ1ชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับก็คือเจอ3ครั้งก็ชนะเสมอแพ้ทั้ง3อย่างเลยนะครับครบทุกอย่างเลยนะเราเข้ามาดู Racing Club นะฮะมาตั้งรับนะครับมาตั้งรับแล้วก็ใช้เกมกดดันนะฮะแล้วก็กับดักล้ำหน้านะครับเล่นกับดักล้ำหน้าแล้วก็รอส่วนกลับนะฮะรอส่วนกลับเล่นหนักด้วยนะฮะนี่นะครับห้อยหน้าไว้ตัวเดียวนะฮะซึ่งผมใช้แผนมูรินโญ่1-3-2-3-1เป็นแผนที่เพื่อนต่างชาติได้สร้างขึ้นมานะครับผมก็Racingบุกไอ้Racingรับใช่ไหมครับผมก็เลิกบุกนะฮะผมไม่บุกนะฮะเปลี่ยนแท็กกิ้งเป็น normal สักหน่อยนะฮะแล้วก็เล่นเกมสั้นนะฮะเล่นเกมสั้นซึ่งสภาพอากาศตอนนี้แห้งนะฮะ15องศากำลังดีนะครับแล้วผมจะโยกไอ้หน้าต่ำตัวกลางนะครับเบอร์42นะครับชาวเกาหลีเนี่ยนะครับโซซังมินนะฮะเป็นนักเตะเกิดใหม่นะไปเล่นทางforward ด้านซ้ายนะครับ forward left นะฮะก็ให้เหมือนหลุดวงโคจรของระบบแผนไปเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวดูมาร์กิ้งนะฮะมาร์กิ้งไม่มีนะครับมาร์กิ้งไม่มีแล้วก็ปรับplayer instruction ของโซซังมินนะฮะให้โซซังมินอ่ะเล่น passing เป็น mix นะฮะผม pass to เข้าไปในเซ็นเตอร์นะฮะเข้าไปตรงกลางนะครับ set PS set PD เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นฟรีโลไปเลยนะครับเป็นตัวฟรีโลแล้วก็ forward run วิ่งขึ้นไปข้างหน้าเติมเกมบุกออกได้ครับ run wish ball ไม่ครองบอลนะครับหัวบอลไม่รับบอลนะฮะ long shot ไม่ยิงไกลนะครับ tie through ball จ่ายทะลุช่องโอเคแล้วก็ cross ball นะฮะ cross ball เพิ่มเติมนะครับกดโอเคนะครับนี่นะครับเป็นแผนที่ถ้าตัดเจ้าเบอร์42ครับออกไปนะครับเหมือนเล่น10ตัวจะมาดูกันว่าโซซังมินจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนจะยิงดีไหมส่งดีไหมส่งได้ไหมนะฮะยิงได้ไหมแล้วก็ส่งพาสซิ่งสำเร็จกี่ครั้งนะฮะเรามาเริ่มกันนะครับผมจะคอมเมนทารี่แบบรีฟาสต์เลยนะฮะกองหลังผมโดนใบเหลืองนะครับเล่นคล้ายๆเหมือนเล่น10ตัวนะแต่ก็ยังมี11ตัวใน สนามนะฮะยังไม่เห็นผลอะไรนะฮะลาซี่ครับเปลี่ยนเกมไหมเปลี่ยนเกมมาเป็นเกมบุกนะแหมเมื่อกี้หลอกเราว่าเล่นลับนะฮะแหมบุกมาก็บุกกลับนะครับบุกมาก็บุกกลับนะฮะมาแหมลาซี่มาหลอกเราว่าเล่นเกมลับไปมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแท็กติกลุกเฉยเลยนะแม่ร้ายจริงๆนะฮะตอนนี้กองหลังผมไม่ค่อยน่าไว้ใจแล้วเปลี่ยนนิดนึงนะฮะผมยังมีเอนดริกอยู่นะครับผมแก่แล้วนะครับ35แล้วนะครับอันนี้เป็นเซมทดลองของอัลเบิร์ตจาแลนด์ของผมนะฮะ
นี่นะครับค่าพลัง37แล้วค่าพลังเริ่มง่อยลงเรื่อยๆนะวิ่งช้ามากนะครับวิ่ง5นะแล้วสปีดต้น2นะโอ้โห agility 2นะครับโอ้สตามินานะความอดทน5นะความสตรีงแข็งแกร่ง4โอ้โหมาดูโซซังมินอีกครึ่งหลังนะว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนนะครับส่ง13เข้าถึงเพื่อน11นะฮะแท็กไป1แพ้นะครับมุ่งไป1แพ้นะครับยิงไป1ไม่เข้ากรอบนะฮะก็ยังไม่มีอะไรบูบานะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกมลุกสักหน่อยนึงนะครับสวอปนักเตะอีกหน่อยนึงนะฮะแก้เกมยังไงดีเอาเป็นเอนดริกออกไปแล้วกันนะครับมาครับผมเป็นไงบ้างลาซิ่งเลิกบุกแล้วนะเล่นเกมละเล่นเกมธรรมดานะครับโอ้โหนี่นะแข็งแกร่งจริงครับลาซิ่งเนี่ยเจอแล้วปวดหัวทุกรอบเลยนะฮะอีก20นี่เอาเคลลี่ไปยืนแทนนะครับเอาโซกลับมายืนหน้าต่ำแทนนะครับมาดูกันว่าเคลลี่นี่วิ่งช้านะแต่จะทำได้ดีไหมเดี๋ยวมาดูกันฮะหรือว่าเดี๋ยวขอดูตัวอื่นก่อนเป็นสแปงนะกันเป็นสแปงนะกันมาดูนะครับสแปงจะเป็นยังไงฮะแข็งจริงๆครับลาซิงนะฮะไม่บุกนะฮะไม่บุกแถมเปลี่ยนแผนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่บุกผมก็ไม่บุกบ้างนะฮะไม่บุกบ้างนะฮะเล่นฮาร์ดไปก่อนเลยนะครับเสียงเจ้าใบเหลืองโดนแดงด้วยนะฮะไม่เป็นไรก็เสียงก็เสียงฮะทดเวลาเอ็กซ์ตร้าไทม์นะครับผมเสมอ0-0 90นาทีนะครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆนะฮะเปลี่ยนไปเจอคินไปยืนแทนบ้างนะแม่เสียทีนะครับจะหมดเวลานะครับยังไงนะเสมอ0-0นะโอ้โหก็นี่นะครับลาซิ่งแข็งแกร่งจริงครับเซฟผมนี่นะฮะสูสีมากนะเกมก็สรุปแล้วเล่นเสมือน10ตัวก็ทำอะไรลาซิ่งไม่ได้นะฮะเสมอไป0-0นะครับแล้วก็สลับเอาตัวอื่นไปยืนตัวนอกระบบแผน2-3ตัวนะฮะเป็นไอ้เจ้าเบอร์33ครับไปยืนแล้วก็ยังไม่เห็นผลนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์19ไปยืนนะครับก็เกือบจะเห็นผลนะแต่ก็ไม่เห็นผลนะครับสุดแล้วก็เสมอ0-0นะครับก็จะดูจุดโทษมั้ยมาดูจุดโทษแล้วกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปนะอพาดผมพลาดไปแล้วครับโอ้อพาด2ตัวนะครับอพาดเหมือนกันนะอ้าวมีลุ้นครับมีลุ้นอพาดเหมือนกันนะฮะอ้าว2เท่านะครับโอ้โหดราม่านะครับสุดท้ายยังไงเสมอ3-3เอานะครับแล้วก็ผมพลาดไปแล้วโอ้โหเสียวไส้มากนะแพ้ไปนะแม่แพ้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหนี่อุตส่าห์ชนะมาถึง4ครั้งแล้วนะครับแพ้ลาซิ่งนะนี่นะครับครั้งแรกที่เจอลาซิ่งผมก็แพ้นะครับแล้ว3ปีล่าสุดเจอลาซิ่งผมก็ชนะ2ครั้งนะครับครั้งนี้เจอลาซิ่งอีกไปแพ้อีกแล้วนะฮะ4เกมนะฮะ
แม่ชนะสองชนะลาซิงไปสองครั้งนะฮะแล้วก็ไปแพ้ลาซิงสองครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวหลอกล่อนะฮะให้เปรียบเสมือนเล่น10ตัวนะครับก็ยังไม่เห็นผลชัดเจนนะครับก็เป็นแค่คลิปทดลองนะครับใครอยากจะไปทดลองเล่นๆก็ลองทำดูนะครับอาจจะเห็นผลในหลายๆเกมอื่นๆก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับจะมีงานทดลองอะไรหรือเทคนิคแท็กติกอะไรหลงเหลือที่ยังนึกไม่ออกแล้วก็คิดได้ในอนาคตจะมารีวิวและอัปโหลดให้ได้ชมกันนะครับก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ